อกฟ้าอันบอกสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการดอกฟ้าอันบอกกันนะคะดำเนินรายการโดยดอกฟ้านุ่นEP นี้เป็น EP แรกของเรากันนะคะนุ่นก็จะมาแนะนำชุดสว่านไขควงแบตเตอรี่8โวลต์ของ Total กันนะคะเราไปรับชมวิดีโอสาธิตกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าภายในกล่องนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็เริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะภายในกล่องของเราก็จะประกอบไปด้วยเจ้าสว่านนะคะถ้าไม่มีสว่านเราก็เป็นสว่านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็มีที่ชาร์จ1อันมีชุดดอกไขควงทั้งหมด12ดอกนะคะที่เราแถมมาให้ wow. แล้วก็มีดอกสว่านเจาะเหล็กเจาะไม้ทั้งหมด4แบบนะคะมีข้อต่อบล็อกให้1อันมีชุดเครื่องมือเอาไว้ให้คุณลูกค้าอ่านกันนะคะกระเป๋าผ้าโทเทิล1ใบเอาไว้สำหรับพกพาสะดวกต่อการใช้งานเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้เรามาดูลักษณะภายในของสว่านกันนะคะสว่านตัวนี้มี2ลักษณะลักษณะแรกจะเป็นแบบรูปตัว L ลักษณะที่2กดปุ่มตรงนี้แล้วหมุนสว่านก็จะเป็นแบบตรงทันทีตรงนี้เราเรียกว่าค่าทอร์กสามารถปรับค่าทอร์กได้ถึง15ระดับถ้าเราปรับไปที่แม็กเอาไว้สำหรับเจาะรูไฟ LED ตรงนี้ให้ความสว่างเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน LED ตรงนี้แสดงแถบสถานะแบตเตอรี่วิธีการใส่ดอกของเราก็คือดึงตรงนี้ขึ้นใส่ข้อต่อบล็อกลงไปใส่ดอกลงไปแล้วกดลงเพียงแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็หันไม่ต้องกลัวหลุดนะคะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กสามารถทำให้ล็อกติดกันได้ wow.วิธีการถอดก็ง่ายเดียวนะคะเพียงแค่เราดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็ดึงออกแล้วก็กดลงปุ่มซ้ายขวาตรงนี้นะคะเอาไว้ปรับทิศทางในการขันสกรูอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราปรับมาตรงกลางสว่านก็จะล็อกทันทีคุณลูกค้าจะคิดว่ามันพังนะคะแต่เปล่าเลยมันล็อกอยู่นั่นเองสว่านตัวนี้นะคะจะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาเราไม่ได้ใช้งานแล้วใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ประมาณ 5-7 ชั่วโมงนะคะแต่ความจริงคงไม่มีใครกดนานขนาดนั้นหรอกนะวิธีการเก็บรักษานะคะชาร์จแบตเดือนละครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเสื่อมและที่สำคัญนะคะเก็บให้พ้นมือเด็กอ้อและอีกอย่างนะคะทาง Total ของเรามีใบรับประกันสินค้าให้1ปีถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถนำมาเคลมซ่อมได้นะคะตามที่อยู่ที่เรามีอยู่ให้ในกระดาษเลยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็ได้มาอันบ็อกซ์สินค้าเจ้าตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทางแบรนด์โทโทนะคะที่ส่งมาให้นุ่นอันบ็อกซ์สำหรับ EP หน้านุ่นจะเอาอะไรมาอันบ็อกซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกับรายการดอกฟ้าอันบ็อกซ์แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย